ัดอนงคารามจัดงานบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าวาดเพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดผู้มีอุปการะคุณของวัดปีที่64คณะสงฆ์วัดอนงคารามโดยพระเทพรัตนโมลีเจ้าวาดวัดร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมศิษย์อนงคารามร่วมจัดงานบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าวาดเพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดตลอดจนผู้มีอุปการะคุณของวัดโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาพร้อมรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีณวัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากทุกปีนับแต่การมรณภาพของอดีตเจ้าวาดเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมพุทธสโรเวียนบรรจบครบปีที่64วัดอนงคารามจึงถือปฏิบัติสืบมาในการจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดตลอดจนผู้มีอุปการะคุณของวัดเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้มีส่วนอุปถัมภ์ค้ำชูวัดและพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตซึ่งนับแต่การสร้างวัดในรัชสมัยรัชกาลที่3วัดอนงคารามมีเจ้าวาดปรากฏรายนามประกอบด้วย1พระปรากมมุนีแบน2พระวิสุทธิสารเถระเมือง3พระวิสุทธิสารเถระปาน4พระธรรมธาราจารย์พุก5พระธรรมธราจารย์คุ้ม6สมเด็จพระพุทธจารย์นวม7พระมหาโพธิวงศาจารย์สาลี8พระเทพสุธีพรม9พระเทพวิสุทธิเวทีสวัย10พระสรพานกวีเจือ11พระเทพเวทียิ้มปัจจุบันมีพระเทพรัตนโมลีขิมดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดอนงคาราม